ต่อกันที่ผู้เสียหายกว่า50คนเดินทางเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนปอส.นะคะหลังจากที่ถูกโกงแชร์3สหายทาง Facebook มูลค่าความเสียหายกว่า130ล้านบาทนะคะนายดำรงบุญประคองทนายความพร้อมผู้เสียหายจากการถูกหลอกเล่นแชร์บ้าน3สหายจำนวนกว่า50รายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนายดำรงทนายความเปิดเผยว่าวันนี้พาผู้เสียหายจำนวนประมาณ50คนจากที่รวบรวมได้กว่า170คนที่ถูกหลอกจากการลงทุนทาง Facebook เครือข่ายเท้าแชร์3สหายรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ138ล้านบาทพร้อมนำเอกสารต่างๆอาทิหลักฐานการโอนเงินการโพสต์ข้อความเชิญชวนมาแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนปอส.มีผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินแต่ละรายตั้งแต่หลักหมื่นจนถึง8ล้านบาทนะคะในช่วงระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาคือช่วงเดือนตุลาคมไล่มาจนถึงธันวาคมนี้นะคะทำเป็นขบวนการมีอยู่3คนด้วยกันเป็นผู้หญิงทั้งหมด3คนนี้เป็นเพื่อนกันค่ะใช้ชื่อว่า3สหายจากนั้นก็ต่างคนต่างเปิด Facebook ในรูปแบบของวงแชร์แล้วก็หลอกให้มาลงทุนทองนะคะแล้วก็ลงทุนเงินแบบมีผลตอบแทนมีการโพสต์ชักชวนจนเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปหลายร้อยรายก่อนจะปิด Facebook แล้วก็เข้าอยู่รอบเดิมคือหายเงียบไปนะคะใช่ค่ะติดต่อไม่ได้เลยผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าอยากให้บก.ปอส.เนี่ยดำเนินคดีกับเท้าแชร์วันเดือนดาว3สหายนี่คือวันเดือนดาวแล้วเอาข้อจริงอาจจะเป็นชื่อจริงๆของทั้ง3คนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็คือว่าทั้ง3คนนี้จะได้ไม่ไปหลอกลวงไปโกงใครอีกต่อไปตอนนี้เท่าที่ทราบมีการทยอยแจ้งความแล้วที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และที่จังหวัดอุดรธานีเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความเพิ่มอีกหลายรายด้วยกันค่ะลักษณะของแชร์เนี่ยอย่างไรก็อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆนะคะส่วนใหญ่เลยนะก็จะมีลักษณะของข่าวแบบนี้มาให้เราได้นำเสนอคุณผู้ชมบ่อยแล้วล่ะนะคะอย่าไปเตือนภัยกันใช่อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปโลภแบบพี่สินะเห็นแก่จำนวนเงินที่จะได้เนี่ยนะคะ